เข้าไปในหน้าตาช่องของผมก็ถ้ากดติดตามนะครับกด subscribe ก็จะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับปุ่มนี้เชื่อเห็นว่าติดตามแล้วนะครับนะนั่นเองนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมนั่นก็คือข้อที่7นะครับคำสั่งบอกว่าให้ complete the paragraph ให้ complete ให้ทำให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ paragraph นี่แปลว่าข้อความเป็นตอนๆหรือเป็นย่อหน้าก็ได้นะครับ use โดยการใช้ the word คำศัพท์นะครับ in the boxที่ให้ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมคือเรียกว่า the box ในเรื่องก็คือว่า this is Tony White นี่คือ Tony White นะครับ he is 10 years old นะครับเขาอายุ10ขวบ Catherine is his mom นะครับ Catherine เป็นนะครับ is แปลว่าเป็น his mom คุณแม่ของเขา and she is a shop assistant และท่านก็ทำหน้าที่เป็นพนักงานขายของในร้านค้านะครับนะ shop assistant she works in a shop a shoe shop ท่านนะครับทำงานอยู่ในร้านขายรองเท้านะครับ his dad is John นะครับ his dad แปลว่าคุณพ่อของเขา is คือจอห์นนะครับชื่อว่าจอห์น and he is a police officer และท่านเป็นตำรวจหรือเจ้าพนักงานตำรวจนะครับHe works in a police station นะครับท่านทำงานในสถานีตำรวจ Tony has got a sister Tony นะครับมีน้องสาวนะครับนะดูตามภาพแล้วเตี้ยกว่าน่าจะเป็นน้องสาวนะครับอยู่หนึ่งคนนะครับ Her name is Mary ชื่อของหล่อนชื่อว่า Mary นะครับ And she likes music และหล่อนชอบดนตรีนะครับ Tony has gota happy family โทนี่มีครอบครัวที่มีความสุขอย่างยิ่งนะครับนี่คือแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับผมแล้วก็จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับนี่คือสไตล์การสอนของกระผมนะครับอภินันท์ดำสีใหม่นะครับผมนี่คือข้อความนะครับนะในหน้าแรกนี้นะครับไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับผมนั่นก็คือคำสั่งบอกว่าให้ write about Polly นะครับให้เขียนเกี่ยวกับ Polly นะครับโดยการ use โดยการใช้ the words นะครับคำศัพท์ in the books ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เช่นเคยนะครับนะให้เขียนคล้ายๆกันกับของโทนี่เมื่อกี้นะครับ ขออภัยครับคำศัพท์ที่ขอให้มานะครับผมนั่นก็คือ12 years old นะครับอายุ12ขวบ Doctor นะครับคุณหมอ Teacher นะครับคุณครู Hospital โรงพยาบาล School โรงเรียน Brother พี่ชาย Sport กีฬา Happy มีความสุขเอาคำเหล่านี้นะครับมาเติมลงไปนำมาเติมก็ได้ความหมายดังนี้นะครับผมนั่นก็คือ This is Polly นี่คือ PollyShe is 12 years old นะครับหล่อนอายุ12ปี Her mom is Farah คุณแม่ของหล่อนชื่อว่า Farah And she is a teacher และท่านเป็นคุณครู She works in a school นะครับท่านทำงานในโรงเรียน Her dad is Arnold คุณพ่อของหล่อนคือ Arnold And he is a doctor และท่านเป็นคุณหมอHe works in St. Peter Hospital. ท่านทำงานในโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ Polly has got a brother. Polly มีพี่ชายมีน้องชายอยู่หนึ่งคนตามภาพนะครับตัวเล็กกว่า His name is Billy. นะครับชื่อของเขาคือ Billy. And he likes sports. และเขาชอบกีฬา Polly has got a happy family. Polly มีครอบครัวที่มีความสุขอย่างมากนะครับนี่คือเรามาเขียนประโยคใกล้กันกับครอบครัวของโทนี่เมื่อกี้นะครับนะนี่คือแปลให้ทุกคำศัพท์แล้วก็จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับพร้อมกับโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับผมนี่คือคำแปลแล้วก็จบหน้า21ต้องขอไปนะครับนะถ้าเกิดว่าเสียงอาจจะผิดเพี้ยนไปหน่อยนะครับเพราะว่าไมค์ตัวเดิมนั้นสายขาดนะครับนะเลยใช้ไมค์
ไม่ลอยนะครับผมไปต่อหน้าที่22เลยครับ